สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเอิร์กพรหมพรสวยและรวยไม่ง้อใครมาตรฐานสูงจนไม่มีผู้ชายอยู่ด้วยอดีตผู้ประกาศสุดสวยเอิร์กพรหมพรสวยรวยแค่ไหนคนเครื่องเพชรชุดหรูของใช้แบรนด์เนมส่วนตัวเข้าฉากละครไม่อยากให้พูดเรื่องตัวเงินแต่มันเป็นความคุ้มค่าทางจิตใจเมื่อผู้ใหญ่เห็นว่าเราเหมาะที่จะเล่นเราก็เล่นและหลายคนคงจะรู้จักผู้ประกาศข่าวสาวสุดสวยอย่างเอิร์กพรหมพรเป็นอย่างดีเลยซึ่งเจ้าตัวเคยมาเปิดใจในรายการว่ายอมรับเป็นคนรักษาของเก็บของดีกระเป๋าแบรนด์เนมทั้งหลายไม่ใช่มีเงินแล้วกำเงินเดินไปซื้อจะซื้อได้คุณต้องมีการสะสมมีโควต้าพร้อมโชว์กระเป๋าหนังจระเข้ใบที่สุดห่วงมากๆหลักล้านโดนน้ำไม่ได้จะดังจะออกนอกบ้านต้องดูฟ้าฝนครึ้มฟ้าครึ้มฝนจะไม่เอาออกไปกระเป๋าแบรนด์นี้ของตัวเองมีเป็นหลักหลายสิบใบเรื่องความรักสวยรวยเนี้ยบเอิร์กบอกมีคนกล้ามาจีบแต่ไม่มีใครอยู่ด้วยอยู่ด้วยยากมาตรฐานเราสูงนี่ลดลงมาเยอะแล้วเมื่อก่อนหนักกว่านี้มากเมื่อก่อนไม่มีระเบียบคือผิดตอนนี้เข้าใจมากขึ้นจริงๆเราไม่เคยบอกว่าใครเป็นแฟนจะบอกเป็นเพื่อนหมดอย่างพี่ฝนเราก็ไม่เคยบอกว่าเป็นแฟนเพื่อนกับแฟนก็ไม่ต่างกันเพื่อนลึกซึ้งกว่าแฟนอีกอยู่แล้วเข้าใจกันรับความเป็นตัวเรามากกว่าตอนนี้มีความสุขมากชีวิตลงตัวทุกเรื่องงานตัวเองคุณแม่เมื่อก่อนอุทิศเวลาให้งานหมดตอนนี้ได้ทำสิ่งที่อยากทำอย่างอื่นบ้างเอิร์กเล่าว่าจากที่หลายๆคนเห็นว่าบุคลิกของเอิร์กนั้นดูแล้วออกแนวว่าเป็นคนกล้าๆเป็นคนตรงๆเลยทำให้หลายๆคนคิดว่าเอิร์กเป็นคนแรงๆหรือเป็นคนดุก็เลยไม่ค่อยมีคนกล้าที่จะเข้ามาจีบสักเท่าไหร่ก็เลยมีคอนเซปต์เรื่องความรักเป็นของตัวเองว่าไม่ต้องรอให้ใครมาชอบแต่ถ้าเอิร์กชอบก็จะขอเป็นคนเลือกเองเลยก็ออกแนวประมาณว่าให้เอิร์กเป็นคนเข้าไปจีบก่อนก็เสร็จหมดทุกรายส่วนสเปคผู้ชายที่เอิร์กจะเลือกก็จะแนวแบบเจ้าชายคือหน้าตาดีการศึกษาดีฐานะดีบุคลิกต้องดูเจ้าชู้นิดถ้าถามว่าหาเจอไหมผู้ชายแบบในสเปคก็ตอบได้ทันทีเลยว่าไม่มีเลยวิธีแก้ของเอิร์กก็คือคบไปหลายๆคนก็จะได้ครบตามสเปคที่เราต้องการแล้วการที่เราคบทีเดียวหลายๆคนมันเลยเหมือนกรรมตามสนองเพราะตอนนี้ที่เอิร์กคบอยู่กับคนหนึ่งเขาก็คบซ้อนเหมือนกันเลยแล้วเอิร์กมารู้ความจริงก็เพราะว่ามีผู้หญิงโทรเข้าโทรศัพท์เอิร์กแล้วขอสายแฟนเราเอิร์กก็ถามกลับไปว่าเขาเป็นใครผู้หญิงคนนั้นเขาก็ตอบกลับมาว่าเป็นแฟนของแฟนเราแต่อีกหนึ่งเรื่องที่หลายๆคนไม่รู้นั่นก็คือชีวิตเอิร์กเคยเฉียดการแต่งงานมาแล้วทุกวันนี้ชุดแต่งงานยังแขวนอยู่ที่บ้านอยู่เลยคือพอใกล้วันงานเข้ามาเราเองก็เริ่มกลัวขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นไม่อยากแต่งงานท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก Social News ขอบคุณครับ